ซัมซุงยืนยันไม่มีกาแล็กซีโนตอีกต่อไปแล้วแต่สเปนยังอยู่เมื่อวานนี้โรตีเอเอ็มโประธานฝ่ายโทรศัพท์มือถือของซัมซุงได้ยืนยันต่อนักข่าวในงานเน WC ว่านับแต่นี้เป็นต้นไปกาแล็กซีโนตจะมาในชื่อของอุลตร้าแทนซึ่งอุลตรในที่นี้หมายถึงตัวทับสุดของกาแล็กซีตามที่เราได้เห็นกันไปแล้วในซีรีส์กาแล็กซ22จากคำพูดของโรตีเอเอ็มโหมายความอีกในหนึ่งคือกาแล็กซีโนต ได้จบลงไปแล้วอย่างสมบูรณ์หลังผ่านการเดินทางอันแสนยาวนานมากว่าทศวรรษนับตั้งแต่กาแล็กซีโน้ตรุ่นแรกที่วางจำหน่ายเมื่อปี2554จนมาถึงกาแล็กซีโน้ต20รุ่นสุดท้ายตอนปี2563แต่ S Pen จะยังคงอยู่โดยมีผู้สืบทอดคือ g a l a ็กซี l อ r a และ Galaxy ซีโฟททแทนยอดขายกาแล็กซีโน้ตด้วย Z ซดโฟ และแซฟฟริดเดิมที่ซัมซุงจะเปิดตัวกา l ล็ y ซี่ช่วงเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ส่วนกา l ล็กซี่โน้ตจะตามมาทีหลังในช่วงเดือนสิงหาคมหรือกันยายนช่องโหว่ที่กาแล x กซี่โนตทิ้งเอาไว้เป็นสิ่งที่ซัมซุงมิอาจเลี่ยงได้แต่บริษัทได้แก้ปัญหาโดยการนำกา l ล x y ซ f o แ d ฟร่วมกับแซฟฟริดเข้ามาเสียบแทนกลยุทธ์ใหม่ของซัมซุงไปได้สวยในทุกทางจนถึงตอนนี้การตัดสินใจของซัมซุงดูจะถูกต้องทั้งหมดโดยซีรีส์กา l a x y ซ2มียอดพรีออเดอร์ใน A อ กาฮนี ah ใต้สูงสุดเป็นสถิติใหม่หนแรกในรอบ5ปีและกาแล็กซี2 u ส t r ่อุรามีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยผลักดันในขณะที่กาแล็กซีแซฟโและแซฟฟิ3มียอดขายรวมกันทั่วโลก8.9ล้านเครื่องใกล้เคียงกับ